ก็ได้ดูจบตัวอย่างกันไปแล้วนะครับหรือใครยังไม่ได้ดูก็มาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะก็คือว่าตัวอย่างในตอนที่7นี่ครับตอนที่7นี้จะเป็นตอนลองบวยแล้วนะก็คือตอนที่8ปดอะคือจบแล้วตอนที่7นี่จะเป็นตอนก่อนจะจบแต่ตอนที่7นี่มันมีผลอะไรมาเยอะแยะเลยนะโอ้โหแบบก็น่าจะปลุกกระแสให้กลับมาดูได้นะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้าก่อนหน้านี้6ตอนนี้แค่ตอนที่4เท่านั้นครับที่มันดูเดือดส่วนตอนอื่นเนี่ยอู้ มันดูนา่นาเบื่อนะครับมาแล้วมาแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับว่าเตัวอย่างนี้ให้เราเห็นอะไรกันบ้างนะ mm hmm. ก็คือว่าฉากแรกนะครับจะเป็นฉากที่ทางเรนิด้าครับได้ยืนตรงหน้านักขี่มังกร4ีส่สโมค,คนใหม่ที่มีชื่อว่าพี่แอดดัมนั่นเองเรนิด้าก็ถามไปเลยนี่ไอ้แกเป็นใครมาเอามังกรทําไมอะไรประมาณนี้นะครับ แต่พี่แอดดัมก็น่าจะเปิดเผยนะว่าตัวเองมีฐานะเป็นอะไรนะก็อาจจะเป็นลูกน้องสนุของดอดคอรลิสแลวก็พี่แกเปิดเผยว่าเป็นลูกน้องสนุของลอดคอรลิสไม่พอกครับพี่แกก็อาจจะแบบถ้าถาตามอิงก็คือว่าพี่แกก็จะทําการกบเกือนโดยการบอกว่าเป็นลูกน้องสนุของเลนออนนั่นเองครับผมและก็จะมีฉากของอลิเซนนะครับที่เดินเข้าไปในป่าบอกตลอดชีวิตนี้พยายามรับใช้ทั้งตระก,กูลทั้งอาณาจากักร อะไรประมาณนี้และเธอครับเหมือนจะโปรงแล้วแบบอยากไปฆ่าตัวตายลงน้ําอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฉากต่อมาครับก็จะเป็นฉากของตระกูลเทารรี่พร้อมกับเปิดตัวหลอดผู้บัญชาการเทารรี่คนใหม่ที่เป็นเด็กอยู่ด้วยครับผมแบบมาพูดคุยกับเดมอนเดมอนก็ถามไปเลยว่าคุณจจะอยู่ข้างไหนต่อมาก็จะเป็นฉากไก่เกียร์ระหว่างตระกูลแบล็กวูด กับเหล่าคู่อรินั่นเองครับผมที่มาทวงความยุติธรรมจากทางเดมอนนะครับไม่รู้ว่าเดมอนจะจัดการยังไงแต่ว่าน่าจะตัดสินด้วยการประลองกันนะครับตามหลักสูตรต่อมาครับก็จะไปฉากของพิทเอมอนนะครับที่พูดุีกับสภาว่ามัาางกรของเจ้าชายเดลอนหรือก็คือน้องชายของเอมอนนะครับได้สยายปีกแล้วเตรียมที่จะขึ้นบินเดลอนเนี่ยจะขี่มังกรที่มีชื่อว่าเทสเซเลียนนะเอมอนก็เหมือนจะยินดีครับมีนักขี่มังกรคนใหม่แล้วก็จะมีฉากนะครับนี่เจ้าชายเจสเซลิสนะั้นได้พูดกับ เรเนีล่าว่ามังกรของตระกูลทาเกเรียนน่ะเราก็มอบให้แกทาเกเรียนเนี่ยจะไปมอบให้แก่คนอื่นได้ยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาทวงสิทธิ์บัลลังเราจะทายังไงอะ่ะนี่แล้วก็มีเห็นพี่มิซาลีในตอนหน้าด้วยครับที่ที่ได้เป็นกิ๊กกับเรเนีล่าคนใหม่นั่นเองแล้วเราก็จะเห็นถ้าคุณอารินนะครับที่ เหมือนกับว่ามอบสาร,รบางอย่างให้กับทางแอเดมไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ในตอนที่แล้วนี่จะมีฉากที่พี่เกโกนผมนะครับไม่สีผมเหมือนกับหลอดคอรลิสเอเพื่อเป็นการกบเกื่อนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฉากสุนทรพจน์ของเรนร่าที่วีเวอร์มิทอร์อยู่ข้างหลังการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับการปลุกระดมทางคณะดำนะครับว่าพร้อมแล้วที่จะบุกอะไรประมาณนี้ผ่านมาตั้งนานเพิ่งจะได้เห็นเวอร์มิทอร์นะครับความมันจะโผล่มาเนี่ยก็เกือบจนะบ ตัวแพงครับกว่าจะโผล่มาแล้วก็จะเห็นความเก่าแก่ของมันด้วยนะซึ่งหลายคนก็สงสัยครับว่ามือมีทอมันดีไซน์ใหม่หรืออะไรก็คือว่าในภาคหนึ่งนี่มันก็ไม่ได้ดีไซน์ใหม่นะครับแค่เราเห็นไม่เต็มตัวเฉยนะครับแต่ว่าในภาค2นี่เราจะเห็นแบบเต็มตัวนั่นเองครับผมในซีซั่นสองนะก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับแกะตัวอย่างตอนหน้าหน้าดูอยู่นะครับมันอาจจะไม่เอื่อยๆเท่ากับตอนที่ผ่านๆมาแล้วแต่ผมรับประกันได้เลยว่าเดมอนก็อาจจะยังหลอนต่อไป